ทีนี้ค่ะขยับมาที่การแข่งขัน F1 กันหน่อยค่ะในอิตาเลียนกลางปีนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เป็นรอบควอลิฟายค่ะแล้วก็ผู้ที่สามารถคว้าโพซิชันมาได้นะคะนั่นก็คือชาร์ลส์เลอแคร์นั่นเองค่ะส่วนทางด้านของอเล็กซ์อัลบอนอังสุสิงห์นักขับของไทยเรานะคะล่าสุดนะคะก็ต้องโดนถอนตัวค่ะหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งค่ะในการแข่งขันฟอร์มูล่า1 2022ที่สนามที่16นะคะรายการอิตาเลียนกลางปีค่ะที่เมืองมอนซาประเทศอิตาลีเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะเป็นการแข่งขันในรอบควอลิฟายเพื่อตำแหน่งโพลโพซิชันซึ่งการควอลิฟายในสนามนี้เนี่ยปรากฏว่าเป็นทางชาร์ลส์เลอแคร์ค่ะนักขับจากโมนาโกจากทีมเฟอร์รารี่ค่ะที่ทำเวลาดีที่สุดที่1นาที 20.161 วินาทีก็สามารถคว้าโพลในการแข่งขันครั้งนี้ไปได้สำเร็จค่ะส่วนอันดับ2ค่ะเป็นทางด้านแม็กวอร์สเตเปนค่ะแชมป์โลกจากฤดูกาลที่แล้วชาวเนเธอร์แลนด์ของทีม Red Bull Racing ที่ทำเวลาตามหลังมา 0.145 วินาทีส่วนอันดับ3ค่ะเป็นของทางคาร์ลอสไซน์ค่ะอีก1นักขับของทีม Ferrari จากสเปนที่ทำเวลาตามหลังเพื่อนร่วมทีมอย่างเลอแคร์เนี่ยมาที่ 0.268 วินาทีสำหรับการแข่งขันในรอบเมนเรสในสนามนี้นะคะก็จะแข่งขันกันทั้งหมด53รอบด้วยกันส่วนแข่งขันกันในช่วงค่ำวันนี้ค่ะเริ่มต้นเวลา2ทุ่มตรงเป็นต้นไปค่ะตามกันต่อเรื่องของอเล็กซ์อัลบอนนะคะอย่างที่น้องแฟร์ได้เกริ่นไปว่าอ้าวอัลบอนเนี่ยต้องออกจากการแข่งขันกระทันหันใช่เพราะว่าต้องไปผ่าตัดไส้ติ่งคือมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะได้ทราบข่าวกันแล้วแหละแต่ว่ามาอัปเดตกันสักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าอเล็กซานเดอร์อัลบอนเนี่ยเขามีอาการปวดท้องก่อนตอนแรกทีมวิลเลียมส์เนี่ยออกแถลงการว่าอัลบอนมีปัญหาสุขภาพในช่วงเช้าแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปพบกับทีมแพทย์ของ F1 แล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลท้องถิ่นที่อิตาลีนะแต่ปรากฏว่าแพทย์ก็แจ้งว่าอัลบอนเนี่ยมีอาการไส้ติ่งอักเสบต้องเข้ารับการผ่าตัดตอนนี้เลยก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องถอนตัวจากเรสที่มอนซาซึ่งแถลงการของทีมวิลเลียมส์ก็บอกอีกนะคะว่าขอแจ้งว่าหลังจากที่อัลบอนรู้สึกไม่สบายในช่วงเช้าและมีการขอคำแนะนำจากทีมแพทย์ของ F1 และโรงพยาบาลท้องถิ่นไปแล้วยืนยันว่าอเล็กซ์อัลบอนต้องเข้ารักษาอาการไส้ติ่งอักเสบเราฟังแบบนี้คุณผู้ชมเราก็คงรู้สึกเสียดายใช่ไหมว่าโหเรสนี้เนี่ยอยากจะเห็นอัลบอนจังเลยเผื่อจะได้อยู่ทีมหัวแถวกับเขาบ้างนะแต่ทางอัลบอนค่ะเจอข่าวร้ายก็จริงเขามีให้สัมภาษณ์แบบติดตลกนะคุณนะตัวเขาบอกว่ายังมีกำลังใจที่ดีแล้วก็มุ่งมั่นที่จะรักษาตัวเองเพื่อให้กลับมาลงสนามได้เร็วๆอัลบอนทวีตข้อความผ่านทาง Twitter แล้วก็โพสต์ผ่าน IG แบบนี้ค่ะว่าแม่ดันเป็นไส้ติ่งอักเสบต้องผ่าตัดแล้วก็ไม่ได้ลงแข่งขันเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดหวังไว้เลยข้อเสียคือเราพลาดโอกาสที่ดูเหมือนจะเป็นสุดสัปดาห์ที่ดีของทีมและผมก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันนะแต่ข้อดีอย่างน้อยก็ได้ลดน้ำหนักก่อนลุยที่สิงคโปร์ และมีแผลเท่ๆติดตัวอ่ะคุณผู้ชมดูคูสกาสอใช่เขาไล่มาแบบนี้เลยเนกาทีฟข้อที่แย่ๆแล้วข้อที่ไม่ดีก็เจ็บไงผ่าตัดไส้ติ่งก็เจ็บใช่ไหมพลาดเรสที่น่าจะเป็นสุดสัปดาห์ที่ดีที่สุดของทีมวิลเลียมส์ไปส่วนโพซิทีฟเนี่ยในแง่บวกก็ลดน้ำหนักก่อนจะไปแข่งที่สิงคโปร์แล้วก็นี่ไงคูสกาสอย่างที่เราแฟร์บอกไปเมื่อกี้มีรอยแผลเท่ๆมันจะเท่จริงไหมเดี๋ยวพอคุณคือจริงๆอะเดี๋ยวนี้นะแผลเวลาผ่าไส้ติ่งก็จะไม่ได้ใหญ่มากจะเล็กๆนะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือน้ำหนักนี่จะลดหรอเวลาผ่าตัดนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเวลาผ่าตัดไส้ติ่งแล้วเนี่ยจะยังทานอะไรได้ปกติอาจจะทานได้อ่อนๆก่อนแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าอเล็กซ์อัลบอนเนี่ยมองโลกในแง่ดีนะยังคงลิสต์มาว่าข้อเสียมีอะไรข้อดีมีอะไรก็อาจจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นอย่างน้อยก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่พลาดน่าเสียดายเป็นฉันผิดนะที่ฉันมาต้องผ่าไส้ติ่งมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วคือไม่มานั่งเศร้านะคะก็มองเป็นแง่ดีไปแล้วกันนะคะสำหรับตัวอัลบอนคือมองโลกในแง่บวกแหละเดี๋ยวผ่าแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวก็กลับมาจะทำผลงานให้ได้ดีเหมือนเดิมนะคะ